หนึ่งหนุ่มคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่เป็นขวัญใจของสาวๆในประเทศเขานี้เหรอพักก่อนไปนั่งข้างนอกคุณมานี่หมูพูดเล่นป่าชอนจินดาโชติเย่แล้ชวอนเราจะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ยังไงคนละชโออ้นชอนชอนอยอยูู่่นี่นีเล่ยบนไปฟ้าเราอยู่นรกคมืาอต้ตอางยบอยกังก่อนว่าหลังจากที่หนุ่มชอนเนี่ยออกมาโพสต์ถึงคุณแม่ครั้งล่าสุดคุณผู้ชมเป็นการเรียกว่าเป็นคําหวานที่ให้เกียรติผู้หญิงมากหลังจากนั้นผู้หญิงทั่วประเทศก็หมายปองอยากจะได้มาเป็นพ่อของลูกกันโอ้ที่เห็นบอกว่างเวั้นลราอกันนะเราอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปไหนมาไหนก็ต้องตอนนี้ก็มีแต่คนเรียกคุณแม่ว่าแม่สามีแต่ไม่หมดจนตอนนี้เนี่ยหนุ่มชอนก็ได้ฉายาว่าสามีสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะแต่ช่วงนี้ค่ะสาวๆมาจีบบ้างหรือเปล่าถามชอนหน่อยหรือว่าเอ้ยเราถูกใจไปจีบใครบ้างไหมสเปคของเราจริงๆเป็นยังไงแล้วเอสเธอร์ยังไงเรื่องสุดท้ายได้ข่าวว่าอีก2 เดือนหลานชายกำลังจะลืมตาดูโลกด้วยเตรียมรับของขวัญหรือยังคะเออ๋ออีกไม่เกิน2 เดือนนี้แล้วน้องน้องหลานชายก็จะออกมาแล้วผมว่าคงจะน่ารักเพราะดูจากภาพอัลตราซาวด์นะครับน้องจะของขวัญรับขวัญหลานไปเรียนเป็นพวกกำไรเงินกำไรทองครับอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่จะมีการสักชื่อและคำสอนอะไรบางอย่างที่ครอบครัวเราสอนกันมาตั้งแต่เด็กรวมถึงเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับพี่พรจ๋าล่าสุดเหมือนมีข่าวว่าหลายๆคนอยากเป็นเมียเราเน็ตๆมากเลยขับเน็ตๆอยากเป็นเมียก็ดีใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากตัวผมไม่ค่อยทราบจะทราบจากการแท็กมาจากคนรอบตัวใน Facebook ของผมหรือว่าคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไปทำธุรกรรมต่างๆจะมีคนเรียกว่าแม่สามีบอกว่าก็ดูคนรอบข้างแม้กระทั่งคุณพลอยหรือว่าหลานเวลาก็มีการมาเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกดีครับก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าผมก็ยังเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมันมาจากการที่ความจริงใจที่แสดงออกมากกว่าคุณแม่จริงๆสาวเป็นเข้ามาขายขนมจีบเยอะไหมคะจริงๆผมเป็นคนเซนเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยครับมันดูไม่ออกว่าใครเข้ามาประเภทไหนเดี๋ยวเพราะไม่มีสเปคเลยครับคุณพี่ไม่มีสเปคว่าต้องหมวยขาวหรือว่าผมเข้มรู้สึกผมชอบคนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมเจอเสน่ห์เขายังไงผมก็จะไม่ไปไหนแหละมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมองเขาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเอเธอร์อะไรนะฮะแล้วเอสเธอร์เป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับผมด้วยความสนิทกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเรายังผมให้ความเป็นพี่ชายที่ดีกับน้องอย่างมากในการทํางานแล้วแต่ผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนเขาคอยดูแลในหน้างานที่ทําได้ให้แบบไม่น่าเกลียดไม่ล้ําเส้นของผู้ปกครองเขาหรือผู้จัดการเขาน้องเป็นเด็กดีครับแต่ว่าน้องยังเด็กผมก็ถึงพยายามจะไม่ไปยัดเยียดหรือว่าไปอะไรให้เขาให้ในทางความเป็นผู้ชายผู้หญิงมากเพราะน้องยังต้องโตอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าการทํางานแน่นอนเราเป็นคู่จิ้นที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับนะฮะช่วงหน้าครับรอยไทยไอเดียฮะเรามีเมนูน่าทานมากเป็นแกงกะหรี่หอยตลับโอ้ยฟังดีอ่ะไปช่วงหน้าเลยใครทำอยากรู้มันทำยากเออเนาะง่าย